ชกไม่มีมุมความตายของสารวัตรเปิดโฉมขบวนการดำมืดคดีฆ่าพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรทางหลวงในบ้านกำนันนกผู้มีอิทธิพลในนครปฐมกำลังขยายวงไปไกลทำเอาตำรวจที่เข้าไปพัวพันเข้าไปร่วมงานเลี้ยงถูกสอบสวนเอาผิดกันระนาวโดนดำเนินคดีไปหลายรายโดนออกจากราชการไปหลายรายล่าสุดนายตำรวจระดับผู้กำกับทางหลวงถึงขั้นฆ่าตัวตายเพราะเครียดที่เกี่ยวโยงกับการที่สารวัตรถูกฆ่าส่วนลูกน้องในบ้านกำนันต้องโดนจับกุมดำเนินคดีกันหลายต่อหลายรายอย่างที่เคยว่าเอาไว้การจับตายนายหน่องมือสังหารไม่ได้มีผลอะไรต่อรูปคดีไม่มีผลเป็นการตัดตอนจนไม่สามารถสาวไปถึงกำนันผู้บงการได้เพราะถึงอย่างไรนายหน่องก็ไม่ยอมซัดทอดเด็ดขาดมีแต่จะรับว่าทำผิดเพียงผู้เดียวแต่การสืบสวนสอบสวนของตำรวจชุดทำคดีใช้พยานหลักฐานอื่นๆนำไปสู่การดำเนินคดีกับกำนันนกในฐานะผู้สั่งฆ่าตอนนี้ภาพจากวงจรปิดกู้มาได้เรียบร้อยแล้วเห็นหมดทั้งตำรวจและลูกน้องกำนันใครทำอะไรบ้างมัดแน่นแบบยกแก๊งการจับกลุ่มคนร่วมกระทำผิดทั้งคนมีสีและพลเรือนคงไม่หมดแค่นี้ในแง่ตำรวจเองจะต้องผิดทั้งวินัยและเป็นคดีอาญาอีกเป็นครวญขนาดผู้การจังหวัดนครปฐมผู้กำกับเมืองนครปฐมก็ไม่รอดเก้าอี้ปลิวไปตามกันเพราะเบื้องหลังอิทธิพลของกำนันนกโยงไปถึงสวยรถบรรทุกอิทธิพลการประมูลงานก่อสร้างตามบทสรุปของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรักษาการผู้การทางหลวงพบว่าเหตุที่กำนันนกเสียหน้าจนกลายเป็นการฆ่าสารวัตรนั้นคือเริ่มจากสวยรถบรรทุกผิดกฎหมายที่สารวัตรแบงค์ไม่ยอมอ่อนข้อให้พอมาเจอกันที่บ้านยังเพิ่มเรื่องขอย้ายหลานไปเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์แล้วไม่ได้อีกลงเอยเป็นเรื่องดวลเล่ากันอีกเหตุเสียหน้าทั้งสามเรื่องก็เลยเกิดการสั่งฆ่าเพราะความกร่างเกินปกติแท้ๆทำให้คิดสั้นให้ลูกน้องไปยิงนายตำรวจระดับสารวัตรเรื่องก็เลยบานปลายไปกันใหญ่งานนี้มีหวังโดนขุดรากถอนโคนไปจนถึงการตรวจสอบทรัพย์สินมาเฟียที่ได้มาจากการกระทำผิดลงเอยน่าจะโดนยึดทรัพย์ส่วนตำรวจที่เข้าไปพัวพันรับเงินทองจากกำนันอาจถูกสืบสาวกลายเป็นการร่วมทุจริตด้วยความตายของสารวัตรแบงค์กำลังนำมาสู่การสสางปัญหาดำมืดครั้งใหญ่วงตาวัน เมรีลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์แจงเหตุโพสต์เดือดรับเจอพ่อดุเผยแฟนหนุ่มโกรธเรื่องเดียวเมรีลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์แจ้งเหตุโพสต์เดือดแชร์ดาราช่องน้อยสีรับเจอพ่อดุไม่เข้าข้างเผยแอมมี่แฟนหนุ่มรับรู้แต่โกรธอยู่เรื่องเดียวหลังจากที่เมรีลูกสาวคนเก่งของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังปูพงษ์สิทธิ์คำพีโพสต์เฟซบุ๊กฟาดดาราช่องน้อยสีส่งข้อความตามรังควานหลังเปิดตัวคบกับหวานใจแอมมี่เดอะบอททอมบลูไม่หยุดพร้อมปล่อยภาพแชทโต้ตอบเดือดกับดารารายนี้ก่อนจะโพสต์อีกข้อความฟาดปิดท้ายออกโรงเตือนอีกคู่กรณีว่าอย่าให้หมดความอดทนเด้อถ้าหมดฟ้องพ่อเด้อเพราะคนอย่างทำไรไม่ได้ก็ฟ้องพ่อเวอร์ทำเอาชาวเน็ตตามหากันใหญ่ว่าดาราช่องน้อยสีคนนี้คือใครตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่11กันยายน66ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ไม่รอช้าต่อสายตรงไปหาสาวเมรีสอบถามถึงสาเหตุที่ออกมาโพสต์เดือดโดยเจ้าตัวได้เปิดใจเป็นครั้งแรกบอกว่าทำไปเพราะต้องการเตือนสติว่าไม่ยอมทนอีกแล้วอยากให้อีกฝ่ายขอโทษและหยุดพฤติกรรมดังกล่าวแต่ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวใหญ่โตในส่วนของแฟนหนุ่มแอมมี่นั้นทราบเรื่องแล้วไม่ได้ว่าแต่โกรธอยู่เรื่องเดียวส่วนคุณพ่อส่งข้อความมาดูเรียบร้อยแล้วจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทนไม่ไหวแล้วจนต้องออกมาโพสต์เดือดคือตอนนี้เมย์คบพี่แอมมี่มา7เดือนแล้ว
แต่เขาทักมาหาหนูตั้งแต่อาทิตย์แรกที่คบกับพี่แอมมี่จนมาถึงวันนี้เขาไม่หยุดเลยทุกครั้งที่ทักมาเขาก็จบที่ขอโทษเราเมาประมาณนั้นทั้งที่หนูกับเขาไม่ได้รู้จักกันแต่เขาจะทักมาทาง DM IG ค่ะตอนที่เขาทักมาเราได้ไปถามแอมมี่ไหมว่ายังไงครั้งแรกที่ทักมาแชทที่หนูลงว่าแบบเธอง่ายเหรอตอนนั้นเมย์เพิ่งคบพี่แอมมี่ได้ไม่ถึงอาทิตย์เมย์ยังไม่ไว้ใจพี่แอมมี่เลยด้วยซ้ำรู้ว่าผู้ชายคนนี้ก็ร้ายหนูก็เข้าใจว่าเนี่ยคงเป็นเด็กพี่แอมมี่สักคนคิดว่าไม่ใช่แฟนเก่าเพราะว่าพี่แอมมี่กับเมย์ค่อนข้างคุยกันตรงๆค่ะหนูก็เลยเอาแชทนี้ไปให้พี่แอมมี่ดูแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนของพี่พี่ช่วยควบคุมให้อยู่หน่อยนะอย่าให้มายุ่งกับหนูพอพี่แอมมี่อ่านแชทปุ๊บเขารู้ทันทีเลยค่ะว่าต้องเป็นน้องคนนี้ตอนที่เขาทักมาหาเราเขาไม่ได้ใช้ไอจีเขาจริงๆใช้เป็นแอคหลุมใช่ค่ะไม่เคยใช้ไอจีตัวเองเลยค่ะพอหนูรู้ว่าเป็นเขาหนูก็เลยจะไปส่องไอจีเขาสรุปไอจีเขาบล็อกหนูไปแล้วมันเลยยิ่งชัดมั่นใจว่าเป็นคนนี้แน่ๆใช่ค่ะเป็นดาราช่องน้อยสีคนนี้เลยแต่หลายคนไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ค่ะจริงๆมันก็มีแชทช่วงที่เขาก็ยอมรับว่าเป็นเขาอยู่แค่หนูไม่ได้ลงประโยคไหนที่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วคุกคามฉันเกินไปแล้วมันไม่ได้มีประโยคไหนที่ว่าคุกคามแต่ว่าพฤติกรรมเขาคุกคามแต่ว่าถ้าประโยคไหนที่ทำให้หนูเดือดคือประโยคที่บอกว่าเขายังรักนางอยู่หมายถึงแอมมี่ยังรักเขาอยู่เหรอใช่ค่ะจริงๆวันที่พี่แอมมี่โทรไปหาที่แอมมี่ไม่ได้โทรหาเขาแต่โทรหาแฟนเขาเพราะว่าแฟนเขาคือน้องรักที่แอมมี่ในกลุ่มพวกหนูจะค่อนข้างถือเรื่องการคบต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องแล้วนั่นก็เป็นน้องรักที่แอมมี่ที่แอมมี่เลยโทรไปร้องไห้ว่าทำไมมึกทำอย่างนี้แต่ผู้ชายยื่นโทรศัพท์ให้ผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็เลยคิดว่าที่แอมมี่ร้องไห้ให้เขาตอนนั้นหนูก็อยู่ด้วยเราเป็นคนบอกให้เขาโทรน้องผู้หญิงเขาก็ทักมาหาหนูว่าอยู่ด้วยหรือเปล่าอย่างแชทที่หนูลงนั่นแหละหลังจากที่ออกมาโพสต์เดือดไปแล้วมีฟีดแบ็กจากทางผู้หญิงคนนั้นกลับมายังไงไหมแต่ละครั้งจะมีทั้งมาขอโทษและมีทั้งไม่ขอโทษหายเงียบแต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายหนูใช้วิธีทักไปหาแฟนเขาเลยหนูทักไปก่อนแล้วว่าให้จัดการหน่อยนะแล้วก็ยังเงียบอยู่คือหนูต้องการให้เขามาขอโทษครั้งนี้แล้วเขาก็ไม่มาขอโทษหนูก็เลยโพสต์ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่แล้วเรื่องมันจะจบยังไงเอาตรงๆหนูยังไม่คิดว่าจะจบยังไงเพราะที่ผ่านมาถ้าเขาหยุดหนูก็หยุดเพราะจริงๆหนูไม่เคยเริ่มหรือไม่เคยไม่หยุดเพราะเขาเป็นคนที่ไม่หยุดมาตลอดเขาทักมาเรื่อยๆเมาก็ทักมาเล่าเรื่องตัวเองบางทีก็มาระบายแนวคุณพี่เหมือนเราเป็นพี่สาวท่านหนึ่งระบายเรื่องตัวเองกับพี่แอมมี่เขาก็บอกเจตนาที่เขาเล่าเรื่องของเขากับพี่แอมมี่เพื่อให้เมย์กับพี่แอมมี่แตกหักกันซึ่งเขาเอาเรื่องแย่ๆมาเล่าให้เมย์เกลียดพี่แอมมี่แต่มันทำอะไรหนูไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่หยุดสักทีเอาจริงๆครั้งนี้เมย์ก็ตั้งใจโพสต์เพื่อให้เป็นบทเรียนว่าเขาควรหยุดได้แล้วนะที่ผ่านมาเมย์คงใจดีเกินไปคงปล่อยมาตลอดแค่นั้นเองค่ะเมย์ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นข่าวขนาดนั้นคนก็อยากรู้ว่าเราหมายถึงใครเริ่มขุดกันใหญ่หนูไม่คิดว่าข่าวมันจะขนาดนี้แต่จริงๆเจตนาที่ทำเพื่อให้เขารู้ว่าเมย์ริมแล้วนะเมย์ไม่ปล่อยแล้วเพราะที่ผ่านมาที่หนูไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าพี่แอมมี่ขอเขาก็ยอมรับและเล่าเรื่องจริงให้หนูฟังมาตลอดว่าตอนที่คบกันพี่แอมมี่ก็ไม่ได้ดีกับเขาเพราะฉะนั้นเลยอยากให้หนูเข้าใจว่าที่เขาเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะพี่แอมมี่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเขามาลงที่เราล่ะใช่ไงหนูถึงได้บอกเขาว่ามีอะไรมึก็ไปด่าพี่แอมมี่หนูไม่เคยว่าเลยที่จะมาด่าแฟนหนูเพราะแฟนหนูก็ไม่ใช่คนดีแต่มาลงที่หนูมันไม่ใช่เรื่องไงโพสต์ล่าสุดที่ลงไปแอมมี่ว่ายังไงบ้าง
ที่แอมมี่รู้แต่เขาโกรธแค่เรื่องเดียวเขาโกรธว่าทำไมทุกเพจถึงใช้รูปนี้เขาบอกว่ารูปนี้เขาไม่หล่อแล้วเขาโกรธจริงจังอ่ะแต่ครั้งนี้ที่พี่แอมมี่ไม่ได้ว่าที่หนูทำแบบนี้เพราะว่าหนูพูดกับเขาเลยว่าครั้งนี้มืออย่าห้ามนะหนูบอกแล้วว่าครั้งนี้พี่แอมมี่ไม่มีสิทธิ์ห้ามหนูเพราะคนที่พี่ต้องปกป้องคือหนูไม่ใช่มันเราก็ไม่ใช่คนไม่มีโปรไฟล์เป็นลูกสาวคุณพ่อคนดังหลายคนก็เป็นห่วงออกมาโพสต์แบบนี้คุณพ่อจะว่ายังไงไหมหนูโดนดุสิหัวเราะพ่อไม่เข้าข้างเขาไม่ถามหนูใดๆเขาโกรธมากสเตตัสที่หนูบอกว่ามีอะไรจะไปฟ้องพ่ออันนั้นแซวตัวเองว่าคนอย่างเราทำอะไรไม่ได้ก็ฟ้องพ่อเว้ยลงเอาฮาปกติถ้าทุกคนรู้จักพ่อจะรู้กันว่าพ่อไม่เล่นโซเชียลเขาใช้โทรศัพท์โนเกียเขาไม่เห็นอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาเห็นแล้วหนูก็รู้สึกว่าฉิบหายแล้วตายแล้วแล้วหนูก็ได้รับข้อความนรกจากพ่อเรียบร้อยโดนพ่อปูดุใช่ดูหนูหัวเราะเขาไม่ได้โอขนาดนั้นคือที่บ้านหนูเขาซีเรียสเรื่องโพสโซเชียลแล้วหนูคือพฤติกรรมเรื่องโซเชียลแย่ที่สุดหัวเราะแล้วได้อธิบายกับคุณพ่อไหมว่าทำไมเราถึงต้องโพสต์เดือดขนาดนั้นยังไม่มีโอกาสได้อธิบายให้พ่อฟังค่ะแต่ได้อธิบายให้แม่ฟังแล้วคิดว่าแม่น่าจะไปส่งสารต่อทางพ่อได้แต่คือพ่อส่งข้อความมาดุเรียบร้อยแล้วถ้าคุณพ่อดุมาอย่างนี้จะไม่เห็นด้วยกับการคบกันของเรากับแอมมี่หรือเปล่าเขาไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะหัวเราะจะพูดไงดีเขาไม่ได้กลัวเรื่องการเมืองอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเปิดใจเข้าใจวัยรุ่นยุคใหม่แต่ที่เขากลัวเรื่องที่พี่แอมมี่เจ้าชู้ล้วนๆเลยแล้วทีนี้มันก็เป็นเรื่องผู้หญิงอีกแล้วรอบนี้พ่อก็กังวลเราเป็นลูกสาวด้วยไงใช่ค่ะตอนที่คบแรกหนูต้องปิด private ปิดครอบครัวเป็นเวลา 4-5 เดือนเลยสุดท้ายหนูก็ไม่ได้สารภาพเองนะเขาจับได้เองคือเขาจับได้เนี่ยเขาก็จะส่งคนนั้นคนนี้มาบอกหนูเขามั่นใจว่าวันหนึ่งหนูต้องเสียใจกลับมาไม่มีใครมองว่าจะคบได้ยาวเลยเอาไว้ถ้าวันหนึ่งเสียใจกลับมาพ่อก็บอกให้ทุกคนตั้งรับหนูแค่นั้นเองไม่มีใครคิดว่าจะคบกันยาวเลยไม่เห็นด้วยแต่ไม่ห้ามแต่วันหนึ่งถ้าลูกเสียใจก็ให้คนในบ้านเตรียมพร้อมรับใช่ค่ะประมาณนั้นไม่ใช่แค่คนในบ้านนะทุกคนที่เป็นเพื่อนเขารอบตัวเขาน้องๆเขาบอกไว้หมดว่าให้เตรียมรับมือให้เมนะหลายคนก็มองเรื่องกิตติศัพท์ความเจ้าชู้ของแอมมี่ไม่เคยหายไปเลยเราคิดว่าจะรับมือไหวไหมเพราะแค่ตอนนี้ยังต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้เลยให้หนูพูดแบบตรงๆเลยนะตั้งแต่เขาคบกับหนูมาหนูยังไม่เคยเห็นเขาเรื่องความเจ้าชู้เลยนะยังไม่เจอปัญหาเรื่องนี้เลยคือหนูอาจจะอยู่ในช่วงแรกๆที่เขายังดีมากๆอยู่ยังไม่มีปัญหาเรื่องอื่นถ้าตอนนี้ปัญหาหลักๆของเขาก็จะแต่มีเรื่องของอารมณ์ทั่วไปเรื่องความเจ้าชู้ยังไม่เจอแล้วที่สำคัญเขาไม่เคยเล่าอะไรที่เข้าข้างตัวเองแม้กระทั่งเรื่องแฟนเก่าเขาคนนี้ก่อนที่แฟนเก่าคนนี้จะทักมาหาหนูที่แอมมี่เขาก็เคยเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วว่าเลิกกันเพราะอะไรซึ่งแต่ละเรื่องที่มี่ก็ไม่ได้เอาดีเข้าตัวเลยเล่าเรื่องจริงหมดเลยหนูถึงบอกว่าสิ่งที่น้องเขาทักมาหาหนูทำอะไรหนูไม่ได้เลยเพราะพี่มี่เล่าให้ฟังหมดแล้วเราไม่กลัวใช่ไหมกับผู้ชายสไตล์อย่างนี้หนูเป็นลูกพ่อปูนะหนูยิ่งชอบนักดนตรีหนูแพ้นักดนตรีแพ้ทางนี้ประมาณนั้นเรื่องเจ้าชู้ยังไม่มีค่ะยังไม่เห็นแล้วพี่แอมมี่เขาก็น่ารักเจตนาเราอยากให้ทางผู้หญิงรู้ตัวให้หยุดซะแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นข่าวอะไรขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเจตนาหนูคือที่ผ่านมาฉันยอมมาตลอดครั้งนี้ฉันไม่ยอมแล้วนะบอกเอาไว้เป็นการเตือนแต่ดันเตือนใหญ่เกินสุดท้ายก็เลยโดนพ่อดุซะเลยพ่อไม่เข้าข้างใช่ค่ะประมาณนั้นหัวเราะ